C.A.R.C. Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีใบที่2นะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะมีการเปิดรับในกี่คณะแล้วก็รายละเอียดแต่ละคณะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะคุณพัฒมนัทกฤิทศิล์นนะคะฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะทราบว่าวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกเรื่องราวดึงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาต่อนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครปริญญาตรีใบที่2เนี่ยค่ะตอนนี้มอชก็กําลังมีการเปิดรับสมัครอยู่ด้วยนะคะอยากจะทราบว่าปีนี้ค่ะมีการเปิดรับสมัครในคณะอะไรกันบ้างคะค่ะสําหรับปีการศึกษานี้นะคะเรามีเปิดรับสมัครถึง6คณะด้วยกันนะคะมีคณะมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิศวกรมกรมศสาสตร์เกษตรศาสตร์สตวแพทยศสาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์ค่ะก็มี6คณะด้วยกันนะคะค่ะในส่วนของ6คณะที่มีการเปิดรับเนี่ยนะคะแต่ละคณะมีสาขาอะไรบ้างคะค่ะอย่างคณะมนุษยศาสตร์นะคะเราจะมีถึง6สาขาวิชาที่เปิดรับด้วยกัน,นะค,ะค่ะมีสาขาฝรั่งเศสหนึ่งคนบ้านและชุมชนหนึ่งคนสารสนเทศศึกษาสองคน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันสองคนปรัชญา5คนแล้วก็มนุษยศาสตร์และความยั่งยืนหลักสูตรนานาชาติอีก3คนค่ะค่ะส่วนคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเปิดรับในทุกสาขาวิชาเลยมากถึงสิาสาขาวิชานะคะโดยจะมีสาขาวิชาละไม่เกิน2คนค่ะส่วนวิศวกรรมศาสตร์นะคะจะมีสาขาวิชาที่เปิดรับพือวิศวกรรมสิง่งแวดล้อมสองคนวิศวกรรมอุตสาหาการสามคน วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ห้าคนค่ะกษตรศาสตร์เนี่ยจะรับจำนวนไม่เกินสามสิบคนค่ะสัตวแพทยศาสตร์จำนวนไม่เกินแปดคนค่ะส่วนสุดท้ายคือนิติศาสตร์ค่ะจะรับเป็นภาคปกติสิบคนและภาคพิเศษสิบคนค่ะอก็คือรวมทั้งหมดหกคณะด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการเปิดรับสมัครแตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะมีอะไรกันบ้างคะค่ะ ส่วนใหญ่เป็นคุณสมบัติหลักๆนี่คือจะต้องสำเร็จการศึกษาค่ะเป็นระดับปริญญาตีเนาะหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาอื่นก็ได้นะคะโดยคุณสมบัติเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถดูได้จากประกาศของแต่ละคณะค่ะโดยสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ admission.reg.cmu.ac.th นะคะในเมนูของข่าวประชาสัมพันธ์เนาะ คลิกที่แท็บอื่นๆค่ะในนั้นก็จะมีรายละเอียดของแต่ละคณะทั้งหมดเลยค่ะอ แสดงว่าในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยถ้าหากว่าสนใจก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ซึ่งก็จะมีปลีกย่อยแตกต่างกันไปนะคะสำหรับในเรื่องของการจะเข้ามาสมัครอะคาหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอะเราจะต้องเป็นการสําเร็จการศึกษาจากมชเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆเนี่ยจะสามารถเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีใบที่สองของมอชได้ไหมคะ ตรงนี้คือเราจะเปิดรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากทุกสถาบันค่ะจะมาจากมอชอก,ก็ได้หรือว่าจากสถาบันอื่นก็ได้ค่ะ,คะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดในส่วนของปิดย่อยในการรับสมัครที่แตกต่างกันค่ะค่ะโดยที่ผู้ที่สําเร็จจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนี่ย เวลาที่จะสมัครเนี่ยจะต้องแนบในส่วนของเอกสารประกอบการสมัครรายละเอียดกระบวนวิชาค่ะและหลักสูตรที่จบการศึกษาจากสถาบันเดิมเพิ่มเติมเข้ามาเนาะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นของค่าเทียบโอนหน่วยกิจก็จะเป็นจํานวนเงินคือ5,000บาทเนี่ยค่ะ,คะแต่ถ้าสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นค่าโอนหนวกิต1000บาทค่ะ แสดงว่าเปิดกว้างเลยทีเดียวนะคะทั้งในส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาจากมอชอเองด้วยแล้วก็ทุกๆสถาบันที่มีความสนใจแต่ว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาจากปอตีเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะสำหรับในเรื่องของอายุกันบ้างค่ะอันนี้ก็ผู้สนใจหลายท่านก็ถามเข้ามานะคะว่าในเรื่องของอายุผู้เรียนเนี่ยจะมีการจำกัดอายุไหมคะว่าต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คะ่ะ ไม่มีการจํากัดค่ะแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเนาะที่ว่าคนที่สามารถที่จะมาสมัครได้เนี่ยจะต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นเนี่ยค่ะอืมค่ะสําหรับในเรื่องของการสอบบ้างค่ะในส่วนของการสอบเนี่ยจะมีเกณฑ์อะไรบ้างคะแล้วก็จะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากการสอบเข้าของน้องๆที่กําลังจะเข้าปีหนึ่งยังไงบ้างคะ่ะค่ะ ออมีความแตกต่างอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่2เนี่ยเราจะไม่ใช้วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกเหมือนกับระบบทีแคคือพวก t ี a t T-PAT หรือว่า A-Level ค่ะ,ะและในส่วนของกำหนดการต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนดค่ะค่ะแสดงว่าก็คือเป็นการที่ผู้สมัครเนี่ยผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสอบก็ไม่ต้องใช้เกณฑ์เหมือนน้องๆที่กาลังจะสอบเข้าปีหนึ่งใหม่ ใช่ค่ะค่ะสำหรับช่วงเวลาในการเรียนล่ะคะเป็นการเรียนในช่วงไหนคะช่วงเวลาเหมือนการเข้าเรียนระบบการรับเข้าปกติทั่วไปเลยค่ะคือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของปี67นะคะค่ะโดยจะมีวันเปิดภาคเนี่ยแล้วก็วันเข้าชั้นเรียนเหมือนกันเลยก็คือภาคการศึกษาที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นวันจันทร์ที่สิบเจ็มิถุนายนส5 6 7ห้าค่ะค่ะแล้วก็ นี่ก็หลายท่านก็สงสัยนะคะว่าเอ๊จะเป็นการเรียนเหมือนภาคพิเศษไหมที่เป็นเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเป็นเรียนตามปกติเหมือนการศึกษาโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชงใหมคเรียนตามปกติเลยค่ะตามตามการศึกษาทั่วไปเลยค่ะอืก็เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษาราคาเป็นยังไงบ้างคะค่าธรรมเนียมการศึกษาก็เป็นไปตามระเบียบเดียวกันค่ะค่ะคือระเบียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะระดับปริญญาตรีค่ะค่ะก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นของคณะวิทยาศาสตร์เนาะอัตราค่าธรรมเนียมก็จะเป็นภาคการศึกษาละหนึ่งหมืนแปดพันบาทค่ะยกเว้นเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะเป็นส5ม0 0ืนห้าพันบาทค่ะอีกตัวอย่างเป็นคณะนิติศาสตร์ละกันค่ะก็จะเป็นหนึ่งหมืนห้าพันบาทค่ะค่ะ แล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษากันไปแล้วในส่วนของวุฒธธิการศึกษากันบ้างค่ะเมื่อจบแล้วเนี่ย ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาเหมือนกับน้องๆที่กําลังจะจบในส่วนของที่เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4ตามปกติไหมคะตามปกติเลยค่ะจะได้วุฒิการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีถ้าสมมุติว่าจบจากคณะวิทยาศาสตร์ก็จะชื่อปริญญาเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเลยค่ะจตวะแพทยศาสตร์ก็จะเป็นจตวะแพทยศาสตร์บัณฑิตนะคะมนุษยศาสตร์ก็จะเป็นปริญญาศิลปาศาสตร์บัณฑิต อย่างนี้เลยค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นทางเลือกนะคะสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มคุณวุฒิให้กับตัวเองแล้วก็เพิ่มสิ่งที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะ,คะสําหรับเรื่องของการรับสมัครนะคะตอนนี้มีการเปิดรับสมัครหรือย,ยังแล้วก็จะเปิดไปถึงช่วงไหนคะค่ะ,คะกำลังจะมีการเปิดรับสมะคะัครแล้วค่ะเราจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่<ม>2 4เมษายนนะคะ ที่3พฤษภาคมค่ะค่ะหกจิตนะคะค่ะก็เป็นช่วงของการเปิดรับสมัคร24เมษาย,ยนจนถึง3พฤษภาคมนี้แล้วนะคะ,คะในส่วนของการดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราได้คุยกันมาเนี่ยนะคะสามารถจะดูได้ที่ไหนบ้างคะ,คะรายละเอียดทุกอย่างนะคะเราจะอยู่ในเว็บไซต์ค่ะ admission t ieg dot cmu dot ac t h นะคะค่ะในเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถเข้าไปดูได้เนาะแล้วกดตรงแท็บอื่นๆนะคะจะมีรายละเอียดทั้งหมดในนั้นค่ะค่ะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ดูได้ที่เมนูแท็บประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครปริญญาที่สองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำหรับในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์กันสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเผื่อ ท่านไหนที่สะดวกที่จะเป็นการโทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมค่ะค่ะสามารถโทรได้นะคะที่เบอร์โทร053ค่ะ948916ค่ะค่ะ เป็นฝ่ายรับเข้านะคะของสำนักทะเบียนและประมวลผลนะคะสำหรับในเรื่องราวของการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาที่2นะคะปีการศึกษา2567ซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ย6คณะด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองแล้วก็จากสถาบันอื่นๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพันธมนัสกริทศินค่ะฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรป,ปริญญาสำนักท และประมวลผลในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูไรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสํานักทะเบียนและประมวลผลตรงข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนี้นะคะให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมกันค่ะซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่24เมษายนจนถึง3พฤษภาค,คมนี้ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่